อาจารย์มาสอนบทที่10ใหม่ไหมใช่ค่ะขออาจารย์ผมขอครับทีมด้านแดดอ่ะโอ้โหมาใช่ไหมบทที่จันทร์อ่อนเกี่ยวกับตอนนั้นมีห้าหกยี่เอ็ดนี่บทที่10กับ11นี่เป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะนั้นออกหนึ่งข้อคือเรียนบทที่11แล้วกันบทที่ที่มันที่ให้ทำอีกันบ้างนะดูทั้งดอกนะแล้วก็บทที่12เป็นเรื่องอายุโครงการไม่เท่ากันเบอร์ที่13นี่ก็ดูไว้ที่มันคำนวณเยอะๆนะฮะที่เป็นตารางที่กันบอกว่ามีเวอร์ชัน6คอลัมน์กับ7คอลัมน์เอาดูเวอร์ชัน6คอลัมน์ก็พอ7คอลัมน์มันเสียเวลาเบอร์ที่21ก็ไม่เอานะฮะ21ที่เราเรียนไปเป็นเพลเจอร์เนี่ยขับไปนะเบอร์ที่16นี่ก็ดูข้อที่เราทำไปเมื่อกี้เนี่ยข้อ A ข้อ B และที่อาจารย์ให้เฉลยไปก่อนถึงข้อ F เนี่ยเราไปทำดูนะก็ค่อยมาดูเฉลยทีหลังนะดูตรงนั้นควรดูนะเพราะหลักๆที่เน้นก็คือบท11นี่นะที่การคือหมายดอกจันไว้เนี่ย12 13 16นี่ก็เป็นข้อย่อยนะ16 14 15เนี่ยข้อย่อยเพราะนั้น16นี่ก็ดูตัวอย่างที่อาจารย์ให้ทำกันบ้างให้ทำโจทย์ตัวอย่าง A B C D E F นะดูคำนวณที่อาจารย์เฉลยไปแล้วเนี่ยสี่สิบห้านี่ก็14ก็มีเรื่องของเงินปันผลแล้วก็มีเรื่องกันบ้านที่ให้ทำส่งวันนี้นะหลักการมันไม่มีอะไรมากเงินปันผลนั้นที่เน้นก็3บทนี้นะ11 12 13พวกนี้ก็ดูเป็นลำดับรองก็มีแค่กี่บท1 2 3 6บทอาจารย์คนเขาบอกว่าให้อาจารย์กี่คะแนนบอกไม่ได้บอกทั้งหมดมันสอบนี่มันห้าห้าหกคะแนนหกคะแนนก็เป็นคะแนนคะแนนไอ้รายงานก็พิเศษนั่นสิบคะแนนแล้วก็รายงานของเพื่อนต่างกลุ่มหกคะแนนก็อย่าลืมเอาเครื่องคำนวณเข้าไปด้วยนะครับอาจารย์บอกให้เอากระดาษก็ A4 2แผ่น4หน้าใช่ไหม A4 ก็ไปก็บันทึกที่เราจำไม่ได้ก็บันทึกไปที่เราจำได้แล้วก็เริ่มเขียนขึ้นมาเป็นบันทึกสรุปนี่ก็ข้อเดียวคือบทเรื่องของเพื่อนต่างกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นักศึกษาต้องหลายกลุ่มที่ได้มีทั้งหมดกี่กลุ่มสมมตินักศึกษาอยู่กลุ่มที่8เนี่ยนักศึกษาเขียนเรื่องกลุ่มที่8ไม่ได้เขียนเรื่องของเพื่อนกลุ่มอื่นได้คือเราเขียนไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเรื่องของเพื่อนเรากลุ่มเราเรื่องเราไม่ได้เขียนเราไปรู้เรื่องของคนอื่นเรื่องของเราเราไม่ต้องอาจารย์นี่ของอาจารย์เหรอคะของอาจารย์เนี่ยนะคนของอาจารย์บรรยายไหมคะของอาจารย์มีบรรยายบรรยายก็มีเล็กน้อยนะครับ
ถามกันหน่อยอย่างบทที่15เนี่ยหัวใจของมันก็คือเรื่องของสภาพคล่องและก็ความสามารถในการทำกำไรบทที่4นี้ก็เรื่องนโยบายการเป็นผลคือพยายามสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นว่าให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับความพึงพอใจในเงินปันผลและก็การเติบโตของบริษัทไปพร้อมๆกันมันก็มีคำนวณอยู่นิดหน่อยในบทที่15นะ14ก็มีคำนวณนิดหน่อยก็ดูแบบคันที่เราทำไปแล้วนะแต่ก็ให้เฉลยไปว่าผู้นี้จะส่งเฉลยไปให้ที่เราเรียนไปวันนี้มันไม่การทะเลรอบนี้มันแค่ในสระว่ายน้ำเองก็ที่เด็กก็คือการบ้านให้ไปอ่ะมีหลายข้ออาจารย์มันต้องไปข้อ7ขีดอะไรขีดขีดอะไรขีดเจ็ดขีดแปดใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นบริษัทจอยใช่ไหมนะประมาณนั้นที่ว่าอายุโครงการ5ปีทำแค่4ปีอะไรเงี้ยนะควรดูแล้วก็เน้นป๊อปป่ะคะอาจารย์เน้น payback discounted payback เอ้ยเน้น payback NPVIR ดีไหมอ่ะ discounted payback ไม่ต้องดูก็ได้ไม่ออกนะเพราะมันยืดยาวแล้วก็มันก็ไปซ้ำกับ payback NPVIR เนี่ยนักศึกษาก็กดเครื่องรวดเดียวก็ได้มา2ทั้ง2นะที่แต่ MIR ต้องวาดรูปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปทบทวนข้อกันบ้านเนี่ยแล้วก็อาจารย์จำข้ออาจจะจำไม่ได้บริษัทจอยเนี่ยไอ้ข้อท้ายๆ 3-4 ข้อเนี่ย SDR ป่ะคะอาจารย์ที่เป็น17เป็น18ป๊อปใช่ป๊อปเป็นคนนั้นนะเป็นตัวแล้วก็12นี่ก็ทวนทั้ง3ข้อเลยโหอาจารย์แล้วข้อเดียวไม่ได้เหรอ12นี่อายุโครงการไม่เท่ากันอาจารย์แนะให้ใช้ EEA นะEA ก็คือนักศึกษาหา2สเต็ปสเต็ปหนึ่งหา NPV ออกมาก่อนสเต็ปที่2หา PMT ต้องทำหน้าที่ EA นะครับเพราะฉะนั้นข้อบทที่12เนี่ยถ้าออกมาเนี่ยใช้เวลาไม่น่าเกิน5นาทีมันกดเครื่องแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วเทียบกันระหว่าง2โครงการขนาดตรงบทที่13เนี่ยมันคำนวณเยอะหน่อยนะนั่นเองที่ตาดาไว้ให้เนี่ยไปทวนดูนั่นไอ้บทที่16ก็คือที่เราทำไปเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัวหนึ่งนะก็ประมาณนี้ถ้านี่อาจจะคือดูเผื่อไว้แล้วกันแต่ว่าที่ดาว3ดาวเนี่ยมีความแน่นอนโอเคนี่จัดก็ต้องดูปริมาณดูอันดับว่ามันจะออกเอายังไงเพิ่มแต่ว่า3ข้อนี้แน่ๆอยู่นะเห็นนะครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับ